ทุกวันนี้นะครับเรามีปัญหาสินค้าทะลักเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งส่งผลให้ราคาถูกมากแล้วก็ทำให้ราคาสินค้าในประเทศไทยนั้นราคาเสียหายก็เพราะว่าเราไม่ได้มีการตรวจสอบเอ็กซเรย์แบบ 100% ครับล่าสุดก็มีเสียงจากทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับว่าทุกวันนี้ตรวจเพียงแค่ 20-30% เท่านั้นต่อไปจะต้องตรวจมันทุกตู้ตรวจให้ได้ 100% เพื่อสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานแล้วเราก็จะมีการติดกล้องเอาไว้ที่โกดังกักเก็บสินค้าทันบนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการลักลอบนำเอาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้ออกไปขายในราคาถูกครับสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักท่านเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะครับว่าในกรณีที่สินค้าราคาถูกมากมายจากต่างประเทศทะลักเข้ามาโดยเฉพาะจากจีนนั้นก็ถือว่าเป็นโรงงานของโลกโดยวิธีที่จะลดผลกระทบให้ได้ผลสามารถทำได้ไม่ขัดกับกฎกติกาการค้าสากลก็คือเจ้าหน้าที่ของเราหรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเช่นศุลกากรนั้นจะต้องมีการเอ็กซเรย์ตู้สินค้านำเข้าแบบ 100%ปัจจุบันนั้นตรวจพอเป็นพิธีเพียงแค่ 20-30% เท่านั้นครับเราจะต้องมีการเพิ่มเครื่องเอ็กซเรย์ให้เพียงพอเพื่อตรวจสอบสินค้าที่สำแดงเท็จไม่ตรงกับสินค้าที่ขอนำเข้าจริงรวมถึงสินค้าถูกยัดไส้ไม่ได้มาตรฐานนั้นแอบลักลอบปะปนเข้ามาในแต่ละปีมากมายมหาศาลเมื่อตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพต้องทำการยึดกักกันทำลายหากเราทำจริงจังจะทำให้ผู้กระทำผิดนั้นไม่กล้ายัดไส้สินค้าครับเพราะว่ามาแล้วก็ขาดทุนหากเจอสัก 2-3 รอบก็คงไม่กล้าทำเพราะรู้ว่าภาครัฐนั้นเอาจริงอย่างไรก็ตามครับยังคงมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตรายกับผู้บริโภคนั้นเล็ดลอดเข้ามาแล้วก็ถูกนำออกไปจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ขายตามตลาดนัดหรือว่าร้านค้าต่างๆเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อาหารยาอาหารเสริมเครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเช่นสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.องค์การอาหารและยาก็ต้องไปตรวจจับสินค้าผู้จำหน่ายเพื่อดำเนินคดีเพื่อจะทำให้สินค้าเหล่านี้นั้นสามารถลดลงได้จริงขณะเดียวกันครับพื้นที่คลังเก็บสินค้าทันบนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตใช้ในการเก็บสินค้าเพื่อส่งออกโดยไม่ต้องเสียภาษีหลากหลายประเทศนั้นมีการนำเอากล้องวงจรปิดไปติดตั้งที่ทางเข้าออกสินค้าในทุกมุมเพื่อจะทำให้ทราบว่าสินค้านั้นถูกลักลอบนำออกมาจำหน่ายหรือไม่ซึ่งแนะนำว่าประเทศไทยก็ควรใช้มาตรการดังกล่าวเช่นกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ